เมื่อโจรบุกเข้าจัดการกับหญิงแก่ไร้ถังสู้โดยไม่รู้เลยว่าพวกมันกำลังจะต้องเจอกับอะไร Bad Day for the Cut ก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนวลงรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาๆคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไร พอมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ไลน์ในการสมัครใครที่มี ID อยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิตก็ดุลรับเงิน 50,000 บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับเรื่องเปิดมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งชายชราที่ชื่อลีโอกำลังนอนอยู่ที่เตียงของเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาและถอดหน้ากากออกซิเจนของลีโอออกลีโอบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเขากำลังจะตายเพราะเนื้องอกที่รักษาไม่หายอยู่แล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่สนใจและเลื่อนโต๊ะวางอาหารไปที่คอของลีโอเรื่องตัดไปที่ชายที่ชื่อว่าโดนัลเขาเป็นชายวัยกลางคนที่อาศัยอยู่กับแม่ของเขาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเบลฟาสต์โดนัลใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ทำงานในฟาร์มและล่าสัตว์เขาหารายได้เสริมด้วยการซื้อรถมาซ่อมให้ดูใหม่และใช้งานได้ดีก่อนที่จะขายโดนัลรักและคอยดูแลแม่ของเขาเป็นอย่างดีวันหนึ่งขณะที่แม่ของโดนัลกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นั้นจู่ๆเธอก็เริ่มร้องไห้ออกมาโดนัลเชื่อว่าแม่ของเขาเป็นแบบนั้นพอรู้สึกแย่จากการที่เพื่อนบ้านที่สนิทมากๆของเธอเพิ่งจะเสียไปแต่ความจริงแล้วมันกลับไม่ใช่แม่ของโดนัลเพิ่งจะรู้ข่าวการตายของลีโอซึ่งเป็นชายแก่ในตอนต้นเรื่องดูเหมือนว่าทั้งสองจะเคยรู้จักกันมาก่อนเย็นวันนั้นโดนัลออกไปที่ร้านเหล้าเพื่อผ่อนคลายระหว่างที่กำลังรอเบียร์จู่ๆสายขี้เมาคนหนึ่งในร้านก็เริ่มที่จะโวยวายและทำตัวหยาบคายกับบาร์เทนเดอร์โดนัลพยายามบอกให้ชายคนนั้นสงบลงแต่เขากลับเริ่มที่จะล้อเลียนและบอกว่าคนแก่แบบโดนัลคงจะเป็นลูกแง่ติดแม่ทั้งสองกำลังจะมีปัญหากันแต่บาร์เทนเดอร์ก็ไล่ชายขี้เมาคนนั้นออกไปก่อนที่จะเกิดเรื่องวุ่นวายต่อมาโดนัลได้กลับไปที่โรงรถเพื่อเริ่มทำงานเขาซ่อมรถตู้คันหนึ่งให้กลับมาใช้งานได้และทำสีจนมันดูเหมือนใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นโดนัลพาแม่ของเขาไปดูรถคันนั้นมันคือรถที่โดนัลตั้งใจที่จะขับพาแม่ของเขาไปที่ชายหาดที่เธอกับสามีที่จากไปเคยมีช่วงเวลาดีๆมากมายด้วยกันแต่โดยเหตุผลบางอย่างแม่ของโดนัลกลับรีบปฏิเสธไปเธอบอกว่าเธอแก่จนเดินทางไม่ค่อยจะไหวแล้วแม่บอกให้โดนัลเลิกใช้เวลาอยู่กับรถพวกนี้ได้แล้วคำพูดพวกนั้นทำให้โดนัลรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาแค่อยากทำให้แม่ของตัวเองมีความสุขโดนัลนั่งอยู่ในรถตู้คันนั้นจนดึกแม่ของเขาเดินเข้ามาหาโดนัลพร้อมกับเบียร์เธอบอกว่าเธอชอบเพลงที่เขาเปิดก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านโดนัลเปิดเพลงนั้นให้ดังขึ้นเพื่อให้แม่ของเขาได้ยินด้วยเขาดื่มเบียร์ไปเรื่อยๆจนเผลอหลับไปในรถตู้ในคืนนั้นโดนัลเกิดฝันประหลาดๆขึ้นมาเขาฝันว่าตัวเองกำลังอยู่ในป่าที่มืดมิดโดนัลเดินต่อมาเรื่อยๆในความฝันจนได้เจอกับแม่ของเขาเธอมองมาที่โดนัลก่อนที่จะตะโกนว่าช่วยด้วยจนทำให้เขาตื่นขึ้นโดนัลรีบกลับไปหาแม่ของเขามีคนสองคนที่โดนัลไม่รู้จักเดินออกมาจากบ้านและขึ้นรถออกไปโดนัลรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเขาได้เจอกับร่างของแม่ที่นอนอยู่บนพื้นโดนัลรีบโทรหาเบอร์ฉุกเฉินแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันซะแล้วตำรวจได้เข้ามาสอบปากคำโดนัลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดนัลบอกว่าเขาเห็นคนสองคนออกมาจากบ้านของเขาในคืนนั้นคนแรกดูเหมือนชายที่ดูมีฐานะโดนัลบอกว่าเขาไม่ได้รู้อะไรมากตำรวจสันนิษฐานว่าทั้งหมดเป็นการปล้นงานศพถูกจัดขึ้นโดนัลพยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปคืนหนึ่งระหว่างที่โดนัลกำลังเก็บกวาดห้องของแม่จู่ๆเขาก็ได้เจอกับเงินสดจำนวนมากที่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้หมอนมันมีรูปภาพใบหนึ่งอยู่กับเงินสดพวกนั้นมันเป็นภาพของแม่ของโดนัลที่ถ่ายคู่กับชายคนหนึ่งด้านหลังของภาพถ่ายนั้นมีข้อความถูกเขียนเอาไว้ฉันโจและลูกๆมีเสียงบางอย่างดังมาจากโรงรถโดนัลหยิบปืนและรีบวิ่งไปที่นั่นมีชายสวมหน้ากากสีดำคนหนึ่งอยู่ในโรงรถโดนัลถูกชายสวมหน้ากากอีกคนจ่อปืนใส่และบอกให้เขาทิ้งปืนลงโดนัลกำลังจะถูกสองคนนั้นจัดการและทำให้เหมือนกับว่าเป็นการจบทุกอย่างด้วยตัวเองโชคดีที่เชือกที่เตรียมไว้มันมีปัญหาโดนัลใช้จังหวะที่สองคนนั้นเผลอหยิบค้อนขึ้นมาฟาดหนึ่งในพวกมันเข้าทุบหัวของมันแบบซ้ำๆจนไม่เหลือซากโดนัลจัดการและถอดหน้ากากของพวกมันอีกคนออกเขาเริ่มขู่มันเพื่อให้บอกความจริงชายคนนั้นบอกว่ามีคนส่งพวกมันมาเพื่อจัดการกับโดนัลมันเองก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากนักโดนัลจับชายคนนั้นไว้ที่โรงรถก่อนที่จะโทรหาหน่วยฉุกเฉินแต่ว่าตอนนั้นเองโดนัลก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้แล้ววางสายไปเขาตั้งใจที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพื่อตามหาความจริงทั้งหมดโดนัลสั่งให้ชายที่บุกมารับสายโทรศัพท์และโกหกไปว่างานของพวกมันเสร็จแล้วสายนั้นได้เผยว่าชายคนนั้นชื่อว่าบาทอดคนที่ถูกจัดการไปชื่อว่าเดเมียนบาทอดถามกับปลายสายว่าเขาจะเจอกับน้องสาวของเขาได้หรือยังปลายสายแจ้งสถานที่และเวลานัดพบกลับมา
โดนันฝังร่างของเดเมียนเอาไว้ที่ฟาร์มเข้าไปที่สถานที่นัดพบพร้อมบาทอสที่ถูกมัดอยู่ที่ท้ายรถบาทอสบอกว่าเขามาจากโปรแลนด์เขากับเดเมียนถูกส่งมาจัดการกับโดนันโดยชายที่ชื่อว่ากาวิแกนเขาคือคนที่ปลายสายเมื่อคืนบาทอสบอกว่าน้องสาวของเขาและผู้หญิงหลายคนถูกจับไปเป็นตัวประกันพวกเธอจะถูกจัดการถ้าหากว่าเขาเดเมียนและคนอื่นๆไม่ยอมทำตามคำสั่งหลังรู้เรื่องโดนันก็บอกกับบาทอสว่าพวกเขาควรที่จะร่วมมือกันถ้าเขาต้องการจะช่วยน้องสาวทั้งสองเดินทางต่อจนมาถึงสถานที่นัดพบมีรถคันหนึ่งขับเข้ามาผู้หญิงคนหนึ่งถูกพาตัวเข้าไปด้านในโดนันบอกให้บาทอสเข้าไปและอยากคิดที่จะทำอะไรงงๆบาทอสได้เจอกับกาวิแกนในที่สุดเขาบอกว่าคนที่ควรจะมาพบเขาที่นี่คือเดเมียนบาทอสบอกว่างานของพวกเขาจบแล้วดูเหมือนว่ากาวิแกนจะไม่เชื่อคำพูดนั้นปรากฏว่าผู้หญิงที่ถูกพามาไม่ใช่น้องสาวของบาทอสเธอถูกพามาที่นี่เพื่อจัดการพยายามหนีบาทอสเองก็กำลังจะถูกจัดการโดนันแอบเข้าไปในตึกนั้นจากทางด้านหลังเขาได้พบพาสปอร์ตมากมายของคนโปแลนด์บาทอสบอกว่าเดเมียนถูกชาวนาคนนั้นจัดการไปแล้วแต่เขาก็จัดการกับไอ้ชาวนาคนนั้นและจบงานได้กาวิแกนชื่นชมในความซื่อสัตย์ของบาทอสแต่หญิงสาวคนนั้นก็ถูกจัดการอยู่ดีโดนันจัดการกับลูกน้องก่อนที่จะเข้าไปหากาวิแกนเขาพากาวิแกนขึ้นรถไปก่อนที่จะขับออกมาหลังขับเข้ามาในป่าได้สักพักโดนันก็เริ่มถามความจริงจากกาวิแกนตอนแรกเขาก็ปฏิเสธที่จะตอบโดนันใช้หม้อร้อนจ่อไปที่หน้าของกาวิแกนนั่นทำให้เขาเริ่มที่จะพูดความจริงกาวิแกนบอกว่าเขาถูกจ้างมาโดยชายที่ชื่อว่าเทรเวอร์ปรากฏว่าเทรเวอร์ก็คือชายคนที่โดนันเห็นในวันที่แม่ของเขาถูกจัดการโดนันพยายามถามถึงอีกคนที่เขามองไม่เห็นอีกคืนนั้นกาวิแกนบอกว่าพวกเขาเรียกคนนั้นว่านายใหญ่เหลืองได้เผยให้เห็นในที่สุดอีกคนที่อยู่ในคืนนั้นคือเศรษฐีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแฟรงกี้เทรเวอร์เป็นคนที่ทำงานให้กับเธอโดนันออกไปจากรถเพื่อไปฉี่กาวิแกนใช้จังหวะนั้นหลอกล่อบาทอสจนหนีมาได้โดนันรีบหยิบปืนและวิ่งตามกาวิแกนไปมันหนีมาและแก้มัดตัวเองได้ในที่สุดกาวิแกนรีบติดต่อไปหาเทรเวอร์แฟรงกี้ที่ได้ยินบทสนทนาของทั้งสองก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ชาวนาคนนั้นยังไม่ถูกจัดการกาวิแกนโดดเข้าใส่บาทอสที่วิ่งตามมาเขากำลังจะถูกจัดการโชคดีที่โดนันตามมาได้ทันบาทอสเข้าจัดการกับกาวิแกนมันบอกข้อมูลน้องสาวของบาทอสก่อนที่จะหมดลมหายใจศพของกาวิแกนถูกนำไปฝังต่อมาโดนันได้ไปที่บ้านของลุงของเขาที่ชื่อเอมอนเขาต้องการรู้ข้อมูลของแม่ที่ปิดบังเอาไว้โดนันเอารูปที่เขาเจอมาให้เอมอนดูเขาเปิดเผยว่าชายในภาพนั้นมีชื่อว่าโจเขาคือเพื่อนของแม่โดนันผู้หญิงอีกคนที่อยู่ในภาพคือลูกสาวของโจที่ชื่อแฟรงกี้โจเสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนพอถูกพวกอันธพาลยิงหัวหน้ากลุ่มของพวกนั้นมีชื่อว่าลีโอแม่ของโดนันพยายามที่จะช่วยเขาแต่โจก็ถูกเจอและจัดการไปในที่สุดโดนันถามว่าทำไมเขาถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้เอมอนบอกว่านั้นก็เพราะว่าแม่ต้องการให้เขาปลอดภัยมันเป็นเหตุผลที่เธอย้ายออกมาจากเมืองมาอยู่ในบ้านชนบทโดนันกลับมาที่รถบาทอสบอกว่าพวกเขาควรรีบไปช่วยน้องสาวของเขาเธออาจพาไปสู่คนที่โดนันตามหาอยู่ก็ได้โดนันแกล้งทำเป็นลูกค้าและโทรไปนัดหมายกับคนพวกนั้นเทรเวอร์โทรเข้ามาหาแฟรงกี้เขาบอกกับเธอว่าพวกเขาเจอตัวน้องสาวของบาทอสแล้วแฟรงกี้วางสายไปเธอกำลังอ่านข่าวการตายของลีโอซึ่งเป็นชายแก่ในตอนต้นเรื่องและคนที่จัดการกับพ่อของเธออยู่ทางด้านของโดนันเขาปลอมตัวเป็นลูกค้าและเข้าไปในโรงแรมที่พวกนั้นนัดหมายเธอได้เจอกับน้องสาวของบาทอสในที่สุดเธอถูกจับมาบังคับให้ขายบริการโดนันให้น้องสาวได้คุยกับบาทอสทั้งสองร่วมมือกันจนหนีออกมาได้ในที่สุดโดนันพบว่าน้องสาวของบาทอสไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนายใหญ่เลยบาทอสแค่หลอกให้โดนันมาช่วยน้องสาวของเขาโดนันถามข้อมูลจากคนที่คุมตัวน้องสาวของบาทอสพวกเขาได้ที่อยู่ของเทรเวอร์มาในที่สุดพวกมันคนหนึ่งบุกเข้ามาและเริ่มจัดการกับโดนันเขากำลังเสียเปลี่ยนแต่น้องสาวของบาทอสก็ช่วยเขาเอาไว้ได้เธอพาโดนันกลับไปหาบาทอสน้องสาวเข้าไปกอดบาทอสที่รออยู่ด้วยความดีใจก่อนที่จะขับรถออกไปแฟรงกี้กับเทรเวอร์มาถึงในเวลาต่อมาพวกเขาได้เจอกับร่างของคนของพวกเขาที่ถูกโดนันจัดการพวกมันคนหนึ่งรอดมาได้แต่นั่นกลับทำให้แฟรงกี้ไม่พอใจและจัดการมันไปด้วยตัวเองอีกด้านหนึ่งโดนันที่ดีขึ้นแล้วพยายามที่จะออกไปตามหาเทรเวอร์น้องสาวต้องการที่จะไปกับเขาด้วยแต่บาทอสกลับไม่เห็นด้วยและพยายามบอกให้น้องสาวกลับไปบ้านกับเขาน้องสาวปฏิเสธและบอกว่าเธอจะไปจัดการพวกนั้นที่ทำสิ่งเลวร้ายลงไปกับเธอทั้งสามตามมาเจอกับเทรเวอร์ในที่สุดเขามาพบกับแฟรงกี้โดนันกำลังจะไปจัดการกับทั้งสองแต่พอเห็นว่าแฟรงกี้มีลูกสาวโดนันก็เริ่มที่จะลังเลขึ้นมาโดนันบอกให้บาทอสกับน้องสาวกลับบ้านไปซะเขาให้เงินจำนวนหนึ่งกับพาสปอร์ตของทั้งสองไปทางด้านของแฟรงกี้เธอเบื่อกับความสามารถของเทรเวอร์เต็มทุนแล้วแค่ชาวนาธรรมดาธรรมดาคนเดียวเขายังจัดการไม่ได้แฟรงกี้บอกว่าเธอจะจัดการกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองทางด้านของโดนันเขากลับไปหาลุงเอมอนเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่เขากลับถูกจัดการไปซะแล้วความจริงทั้งหมดได้เปิดเผยโจกับแม่ของโดนันเคยมีความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งสองแยกกันไปเพราะมีครอบครัวและเก็บเรื่องของพวกเขาไว้เป็นความลับแต่ท้ายที่สุดแล้วแม่ของโดนันกับทรยศและให้ข้อมูลกับลีโอซึ่งเป็นคู่อริจนทำให้โจถูกจัดการ
เธอทำแบบนั้นพอถูกลีโอขู่ว่าจะจัดการกับโดนัทในวัยเด็กแฟรงกี้มาถึงบ้านของเอมอนพร้อมกับคนของเธอแต่โดนัทกับรู้ทันและจัดการกับทั้งสองได้เรื่องตัดมาที่บาทอสกับน้องสาวทั้งสองกำลังจะกลับไปที่โปแลนด์ในเช้าวันพรุ่งนี้แต่บาทอสกับรู้สึกผิดขึ้นมาเลยตัดสินใจกลับไปช่วยโดนัทเข้ามาถึงบ้านของลุงเอมอนบาทอสได้เจอกับเทรเวอร์ที่ตามแฟรงกี้มาทางด้านของโดนัทเขาพาแฟรงกี้ไปที่ชายหาดที่โจถูกจัดการโดนัทตั้งใจที่จะจัดการและฝังแฟรงกี้ที่นั่นเธอเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดออกมาไม่กี่วันก่อนแฟรงกี้ไปหาลีโอที่โรงพยาบาลเพื่อจัดการกับเขาแต่ลีโอกลับบอกว่าตอนที่เขาไปถึงชายหาดโจก็ถูกจัดการไปแล้วลีโอเป็นแค่แพะรับบาปเรื่องได้ย้อนกลับไปในคืนนั้นแม่ของโดนัทบอกกับแฟรงกี้ว่าเธอรักโจมากจริงๆมันมากจนเธอยอมที่จะทิ้งครอบครัวของเธอไปหาเขาแต่นั่นไม่ใช่กับโจเขาเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวไม่ใช่เธอแม่ของโดนัทใช้ปืนขู่ให้เขาไม่ไปจากเธอแต่เธอกลับทำพลาดจนทำให้โจเสียชีวิตเธอยังคงเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้แฟรงกี้โกรธมากที่พ่อของตัวเองต้องมาตายพอเหตุผลโง่ๆของผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวคนหนึ่งเธอจัดการกับแม่ของโดนัทไปในที่สุดแฟรงกี้ขอร้องให้โดนัทปล่อยเธอไปลูกของเธอจะกลายเป็นเด็กกำพร้าถ้าเขาทำมันสิ่งนี้ทำให้โดนัทเปลี่ยนใจเขาปล่อยเธอไปแต่ว่าตอนนั้นเองแฟรงกี้กับตีเขาด้วยพลั่วจากทางด้านหลังเธอกลับไปที่รถและกำลังจะจัดการกับโดนัทแต่เขากลับโผล่มาและจัดการกับเธอได้ก่อนโดนัทได้รับโทรศัพท์จากเทรเวอร์พอรู้ว่าแฟรงกี้ถูกจัดการไปแล้วเทรเวอร์ก็บอกว่าเขาจะจัดการกับบาทอสซะโดนัทพยายามขอร้องและบอกว่าเขาจะยอมแพ้เสียงปืนดังขึ้นก่อนที่สายจะถูกตัดไปโดนัทโทรหาหน่วยฉุกเฉินแต่ก็ตัดสินใจวางสายอีกครั้งเขาต้องการจะล้างแค้นและจัดการกับพวกมันทุกคนที่เหลือด้วยตัวของเขาเองและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝาก Netflix และคาทูจาก NF Theater ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ